การแฮกแว็กจริงๆเราเริ่มต้นที่โคราชนะครับเป็นโครงการที่เราเริ่มจากการรวบรวมอาสาสมัครเข้ามาด้วยกันแล้วก็มีอาสาสมัครมาจากทั่วทุกมุมโลกนะมีคนไทยที่อยู่ที่ MIT นักวิจัยนะครับแล้วผมเองที่เป็นศิษย์เก่า MIT เองเนี่ยก็ประสานงานไปแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเราจะพัฒนาระบบการฉีดวัคซีนยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือขั้นตอนจากเหมือนกับเราได้รับวัคซีนมาแล้วจากที่เราพร้อมจะฉีดแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจะเร่งสปีดยังไงเพื่อที่จะให้ได้เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนที่เราคาดหวังนะครับเพราะว่าถ้าเรามีวัคซีนแล้วเนี่ยทำยังไงให้ฉีดได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วแต่ละที่อย่างเช่นที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีที่พระโขนงนะครับเป็นแวกบางจากก่อนที่จะมาเป็นแฮกแวกบางซื่อนะครับก็เป็นอีกกลุ่มอาสาสมัครนึงแล้วเราก็ชวนกันว่าถ้าที่กรุงเทพเนี่ยเราพร้อมละเราทำตรงบางจากตรงที่โรงกลั่นบางจากเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเซตอัพกันที่บางซื่อไหวไหมมีอาสาสมัครพร้อมไหมครับพวกเขาก็ตอบรับได้อย่างดีแล้วก็มาร่วมทีมกันครับแล้วก็ในที่โปรเจกต์บางซื่อเนี่ยเราได้มูลนิธิซิโก้ที่เข้ามาช่วยนะครับช่วยทั้งการระดมทุนนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องทำขึ้นมาเราก็ขอความช่วยเหลือทางพี่เปิ้ลทางมูลนิธิซิโก้ไปนะครับว่ามาช่วยเราหน่อยได้ไหมตอนหลังๆมาเริ่มขอแรงด้วยมาช่วยเราติดตั้งด้วยได้ไหมมาช่วยเราทำบนพื้นได้ไหมถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นบนฟลอร์เนี่ยติดเทปวัดระยะคำนวณพื้นที่ต่างๆส่งให้ทีมสถาปัตย์ติดตั้งทำพื้นต่างๆนะครับออกแบบป้ายไปลงพิมพ์ติดตั้งด้วยแล้วตอนนี้เราขอให้มูลนิธิช่วยเหมือนกันนะครับทางมูลนิธิเองก็เป็นมูลนิธิเนาะก็จะต้องมีผู้สนับสนุนมาอีกทีนึงนะครับก็มีแบรนด์ต่างๆที่มาสนับสนุนมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง SK6 น้ำมันเครื่อง SK6 ก็เข้ามาบริจาคนะครับให้กับมูลนิธิเพื่อจะมาซัพพอร์ตโครงการแฮกแว็กซ์อีกทีนึงครับผมขอบคุณมากนะครับ